สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ฝ้ายมาพร้อมกับคำศัพท์5คำที่เขียนออกมาแล้วหน้าตาคล้ายๆกันเลยได้แก่คำว่าคำเหล่านี้ใครยังออกเสียงไม่ถูกและยังไม่รู้ว่าความหมายแต่ละคำคืออะไรวันนี้เรามาเรียนรู้พร้อมกันเลยค่ะคำที่1ค่ะที่น่าจะคุ้นเคยที่สุดก็คือคำว่า thought คำนี้นะคะหลายๆคนก็น่าจะพอเดาความหมายออกก็คือเป็นกริยาช่อง2หรือรูปอดีตของคำว่า think ที่แปลว่าคิดนั่นเองนะคะคิดในอดีตปัจจุบันไม่ได้คิดแล้วก็หมายถึงเอ้านึกว่าจะอย่างนั้นซะอีกยกตัวอย่างเช่นเอ้าฉันนึกว่าเราจะไปกินข้าวกันซะอีกคืนนี้ I thought we would eat out tonight หรือเนี่ยนึกว่าจะสายซะละพอดีวันนี้ตื่นสายนะคะตอนแรกที่ตื่นมาแล้วก็วันนี้ต้องสายแน่เลยแต่พอมาถึงเอ้าดันไม่สายก็เลยพูดกับเพื่อนว่า I thought I would be late ถ้า thought ถูกใช้เป็นคำนามก็จะมีความหมายว่าความคิดนั่นเองค่ะ We have similar thoughts เรามีความคิดที่คล้ายกันค่ะคำที่2ที่น่าจะเจอบ่อยไม่แพ้กันก็คือคำว่า toughคำว่า tough มีหลายความหมายค่ะซึ่งคล้ายกับคำว่า hard ที่แปลว่าแข็งหรือว่ายากโหดในลักษณะนั้นนะคะยกตัวอย่างเช่นข้อสอบนี้ยากมากเลยอ่ะ This exam is really tough มันถูกทำมาจากพลาสติกที่แข็ง It is made of tough plastic คำที่3ค่ะคือคำว่าthrough คำนี้เป็น preposition นะคะซึ่งหมายถึงว่าจะต้องมีกริยาอยู่ข้างหน้าเขาก่อนแล้วก็ตามด้วยคำว่า through กริยาคำนั้นแล้วตามด้วยคำว่า through มีความหมายถึงผ่านเช่น get through คำนี้เจอบ่อยมากๆในช่วงนี้ใช่ไหมคะ we will get through this together เราจะผ่านสิ่งนี้ไปด้วยกันหรือใช้กับการขอทางก็ได้ค่ะExcuse me, can I just get through? ขอโทษนะคะฉันขอแค่เดินผ่านนิดนึงได้ไหมคะคือจะขอทางเขานะคะ Excuse me, can I just get through? คำที่4แล้วค่ะก็คือคำว่า though นะคะคำนี้เป็นคำเชื่อมระหว่างประโยคค่ะมีความหมายว่าแม้ว่าหรือทั้งทีค่ะมาดูตัวอย่างประโยคกัน He felt the tasteThough he tried really hard เขาว่าสอบตกแม้ว่าเขาอ่ะจะพยายามอย่างหนักแล้วก็ตาม He felt the taste though he tried really hard อีกหนึ่งความหมายของคำว่า though นะคะเจอบ่อยในบทสนทนาที่แบบชิลๆในชีวิตประจำวันคือจะชอบวางไว้ท้ายสุดของประโยคค่ะจะมีความหมายว่า butหรือว่าแต่นั่นเองแต่คำว่า but ต้องอยู่หน้าใช่ไหมคะคือ but แล้วก็ตามด้วยแต่อะไรบางอย่างในขณะที่คำว่า though จะวางไว้หลังประโยคนั้น it's very expensive มันแพงมาก I still want it though แต่ฉันก็ยังอยากได้มันอยู่ดีค่ะคำสุดท้ายค่ะออกเสียงยากนิดนึงมี2พยางค์ก็คือคำว่า thorough คำนี้เป็น adjective มีความหมายว่าอย่างละเอียดท่วนๆนั่นเองเขาเข้าใจธุรกิจนี้อย่างถี่ถ้วนก็คือเข้าใจทุกแง่ทุกมุมเป็นอย่างดีนั่นเองค่ะ He has a thorough understanding of the business หมอคนนั้นนะละเอียดถี่ถ้วนมากเลยเขาถามคำถามฉันเยอะมากๆ The doctor was very thorough. He asked me lots of questions. และนี่ก็คือ5คำศัพท์ที่ฝ้ายนำมาฝากวันนี้ค่ะลองทวนกันดูนิดนึงสิคะว่ามีคำว่าอะไรบ้าง thought, tough, through, though, thorough ก็อย่าลืมเอาไปทบทวนแล้วก็ฝึกใช้ในชีวิตประจำวันกันนะคะใครชอบคลิปนี้นะคะช่วยส่งอีโมจิรูปหน้ายิ้มให้ฝ้ายนิดนึงหรือว่าพิมพ์หน้ายิ้มธรรมดาให้ฝ้ายที่คอมเมนต์ข้างล่างก็ได้ค่ะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะเจอกันกับฝ้ายคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย